สวัสดีค่ะสู้ชิงค่ะใครก็ตามที่คิดว่าหมากรุกเป็นเกมที่น่าเบื่อแสดงว่าอาจจะยังไม่ได้ดูมินิซีรีส์เรื่อง The Queen's Gambit ทาง Netflix ใช่ไหมคะเพราะว่าซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยทำให้คนหันมาสนใจเล่นหมากรุกกันเพิ่มขึ้นแล้วก็ในยุคสมัยนี้แล้วถ้าเราสนใจอยากจะลองเล่นหมากรุกก็ไม่จำเป็นต้องมีเซตกระดานหมากรุกอีกต่อไปแล้วนะคะไปติดตามกันค่ะ Start your clock The Queen's Gambit เป็นมินิซีรีส์ที่สร้างจากนิยายที่ใช้ชื่อเดียวกันซึ่งตีพิมพ์ในปี1983เขียนโดยวอลเตอร์เทวิสแล้วก็เริ่มฉายบน Netflix ในช่วงปลายเดือนตุลาคมที่ผ่านมาค่ะ The Queen's Gambit เป็นเรื่องราวของเบธฮาร์มอนนำแสดงโดยอันย่าเทเลอร์จอยเป็นเด็กกำพร้าในเคนตักกี้ที่สูญเสียแม่ไปในอุบัติเหตุทางรถยนต์และตัวเองก็ต้องย้ายเข้าไปอยู่ในโรงเรียนประจำค่ะเบธได้ค้นพบพรสวรรค์อันน่ามหัศจรรย์ของตัวเองในการเล่นหมากรุกโดยที่มีพานโรงประจำโรงเรียนเป็นคนสอนเล่นหมากรุกให้และในช่วงนี้เองนะคะที่เบธก็เริ่มติดยากล่อมประสาทเมื่อโตขึ้นเธอหันมาเอาจริงเอาจังกับการเล่นหมากรุกจนได้แข่งระดับประเทศไปจนถึงระดับโลกในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับนิสัยการเสพติดทั้งยาและแอลกอฮอล์ไปด้วยซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยดูสนุกมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็ให้คะแนน10เต็ม10ไปเลยแหละค่ะแม้ว่านี่จะเป็นเรื่องที่แต่งขึ้นมาทั้งหมดนะคะแต่ว่า The Queen's Gambit เนี่ยก็ทำให้หมากรุกที่มีอย่างยาวนานมาถึง15ศตวรรษแล้วป๊อปปูล่ากลับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะคนที่เคยเล่นหรือว่าเล่นเป็นอยู่แล้วเนี่ยก็ไปรื้อฟื้นกลับมาเล่นใหม่อีกครั้งหนึ่งคนที่ยังไม่เคยเล่นก็ลองเล่นดูบ้างนะคะซึ่งในยุคนี้เนี่ยไม่จำเป็นต้องไปหาซื้อกระดานหมากรุกอีกต่อไปแล้วเพราะว่ามีแอปพลิเคชันเกมหมากรุกพร้อมให้ดาวน์โหลดได้ทันทีเลยค่ะยอดดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเกมหมากรุกขึ้นแท่นแอปที่มีคนค้นหามากที่สุดบนร้านค้าแอปหลายแห่งเลยล่ะค่ะยอดดาวน์โหลดเกมหมากรุกประจำวันในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงถึง 63% แล้วก็เพิ่มขึ้น 11% ทั่วโลกนะคะยกตัวอย่างแอป Chess Free จาก AI Factory Limited ก็กลายเป็นแอปที่คว้าอันดับ14ของชาร์ตซื้อดาวน์โหลดแอปบน Google Play ในสหรัฐไปเลยค่ะความสนใจในเกมหมากรุกก็ยังแผ่ขยายไปไกลยิ่งกว่าแอปพลิเคชันเกมหมากรุกนะคะในแวดวงหนังสือเองก็เหมือนกันยอดขายของหนังสือเรื่อง The Queen's Gambit Version E-book หรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์พุ่งขึ้นมาติดอันดับที่16ในร้านค้า iBook Store ของ Apple ซึ่งก็นับว่าน่าประทับใจมากทีเดียวนะคะหากเราลองคิดดูว่านี่คือหนังสือที่ตีพิมพ์ครั้งแรกตั้งเมื่อเกือบ40ปีที่แล้วนะคะอย่างไรก็ตามความสนใจในหมากรุกเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าจะไม่มีหลงเหลืออยู่เลยก่อนการมาถึงของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าบนแพลตฟอร์มสตรีมมิ่งอย่าง Twitch ก็มีการถ่ายทอดสดการแข่งขันหมากรุกที่มีผู้สนใจคลิกเข้าไปชมรวมกันมากกว่า41,200,000ชั่วโมงตั้งแต่เดือนมีนาคมจนถึงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาค่ะปรากฏการณ์นี้นะคะทำให้เราได้เห็นว่า Netflix เนี่ยสามารถเข้าถึงคนทั้งโลกแล้วก็ก่อให้เกิดเทรนด์ในแบบเดียวกันพร้อมๆกันทั้งโลกได้ในแบบเดียวกันกับที่โทรทัศน์เคยทำได้หรืออาจจะทำได้ดีกว่าด้วยซ้ำนะคะเพราะว่าไม่จำกัดขอบเขตการรับชมว่าต้องอยู่ในประเทศใดประเทศหนึ่งค่ะแล้วก็ทำให้เราได้เห็นด้วยนะคะว่าอะไรก็ตามที่เราอยากจะเรียนรู้ในโลกนี้มีแอปให้เราดาวน์โหลดได้ค่ะทุกคนล่ะคะได้ดูซีรีส์เรื่อง The Queen's Gambit แล้วหรือยังถ้าดูแล้วชอบหรือไม่ชอบแล้วก็อยากจะไปลองเล่นหมากรุกดูบ้างหรือเปล่าคะเข้ามาคอมเมนต์กันได้นะคะวันนี้สู้ชิงลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ